ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับกล่าวถึงกรณีที่มีการแถลงข่าวของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่มีการระบุว่ารัฐสภาไทยมีการรับรองวุฒิการศึกษานั้นในนามของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอยืนยันว่าไม่มีอำนาจรับรองปริญญาบัตรของสถาบันใดไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับฟังดีๆของคุณนันสมบัติถ้าพิจารณาคุณนันสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือคุณนันสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาก็ดีครับรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับคุณนันสมบัติการศึกษาไว้ครับเราเลยไม่มีการตรวจสอบในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเมื่อสมาชิกมารายงานตัวแล้วก็ท่านก็จะแสดงวุฒิการศึกษานะครับแก่สำนักงานในใบรายงานตัวในใบรายงานตัวนั้นท่านก็จะแนบวุฒิแสดงวุฒิการศึกษาและแนบสำเนาวุฒิการศึกษามาประกอบนะครับเป็นข้อมูลประกอบส่วนบุคคลว่าท่านสำเร็จการศึกษามาเรื่องใดเพราะฉะนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีการตรวจสอบนะครับว่าท่านสำเร็จมาจริงหรือไม่นอกจากนี้นะครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับยังแถลงเพิ่มเติมนะครับชี้แจงถึงการอ้างถึงกรณีที่คุณชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ให้การรับรองคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยในสมัยตอนที่ท่านเป็นประธานสภาเนี่ยนะครับทางนี้มีการแถลงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจในการรับรองแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจในการรับรองนะครับเพียงแต่เมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2563ตอนนั้นมีสมาชิกอภิปรายถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่ผู้ที่ถูกพาดพิงเนี่ยนะครับจะร้องมายังประธานสภาเพราะได้รับความเสียหายประธานสภาตอนนั้นเนี่ยนะครับจึงได้ทำชี้แจงเรื่องของผู้ที่ถูกพาดพิงนะครับเพื่อให้มีโอกาสชี้แจงแต่ไม่ใช่เป็นการรับรองวุฒิอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันทั้งนี้นะครับจะมีการดำเนินการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่แอบอ้างหรือไม่นั้นต้องปรึกษาและพิจารณาร่วมกับฝ่ายกฎหมายอีกครั้งครับว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ